ันนี้แก้ปัญหาเรื่องระบบสายพานกับความลื่นของระบบเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกก็คือให้ดูก่อนแล้วก็ถึงใช่ไหมโอเคเปลี่ยนจุดยึดใหม่เลื่อนมาดูนี้นะสำหรับด้านหน้าด้านหลังก็เปลี่ยนจุดยึดใหม่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนจุดยึดนี้นะตัวตั้งสายพานหรือลึกไปหน่อยเห็นไหมนี่ปรับเลื่อนลงเหมือนกันนะครับปรับเลื่อนลงไม่ให้สายพานตึงมากเพื่อความลื่นของระบบนะครับตัวนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องสายพานปีนบาดพูเล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือประกอบใหม่ทีนี้มาดูว่าความตึงสายพานเป็นไงให้ดูไม่ตึงนะครับด้านหน้าไม่ตึงตรงกลางนี้มันหย่อนอยู่แล้วเดี๋ยวดูว่าต้องตึงมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวตึงสายพานมาช่วยนะครับกว่าจะจัดได้แบบด้านหลังก็ไม่ตึงนะครับไม่ตึงทำหย่อนหย่อนไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าระบบจะได้ลื่นนะครับดูซิว่าลื่นจริงไหมตึ๊บนิดนึงดันไว้ผมจับสายพานแล้วตึ๊บเพื่อให้ระบบลื่นเพราะนั้นสายพานต้องอย่าตึงมากโอเคไหมครับเรียบร้อยเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาต่อนะครับ